วิชานี้คือวิชาศิลปะในประเทศไทยสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่19นะครับบรรยายโดยผมพิชยาสุนจินดานะครับผมเป็นรองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวิชานี้เนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงศิลปะที่อยู่ในขอบเขตของราชอาณาจักรไทยนะฮะขอบเขตทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่นะฮะไม่ใช่สมัยโบราณนะฮะคือเลยเขตดินแดนประเทศเราไปเราก็ศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นอยู่ในขอบเขตของรัฐไทยในปัจจุบันนะฮะโดยศึกษาศิลปะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนถึงช่วงใกล้ๆพุทธศตวรรษที่19นะฮะพุทธศตวรรษที่19ก็คือช่วงปีพ.ศ.1801ถึง1900เนี่ยนะฮะอาจจะเลยมาช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19หน่อยหนึ่งคือยังอยู่ในช่วงที่อิทธิพลของกัมพูชาเนี่ยยังแผ่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็บริเวณสุโขทัยนะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่กลุ่มชนที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยจะเริ่มมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาตระกูลไตลาวเนี่ยนะฮะจะเริ่มมีบทบาทในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพวกสุโขทัยนะฮะพวกอริพุนชัยหรือพวกมอญโบราณที่เข้าไปอยู่ในปูนพวกที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นพวกลพบุรีนะครับสุพรรณบุรีหรือว่าอยุธยานะจะเข้ามามีบทบาทนะโดยในวิชานี้เนี่ยจะเน้นการศึกษาในเชิงประติมานิรมาณวิทยาหรือบางท่านเรียกว่าประติมานวิทยานะฮะเรียกยังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่กระดกลิ้นสะดวกประติมานิรมาณวิทยาหรือปัจจุบันเรียกย่อว่าประติมานวิทยาจริงๆแล้วคำเต็มเนี่ยคือเจ้าคุณอนุพยาอนุมานราชทนเนี่ยเป็นคนบัญญัติศัพท์ขึ้นมาจากคำว่าไอโคโนกราฟีนะฮะคำเต็มคือประติมานิรมาณวิทยานะฮะนะไอโคโนกราฟีซึ่งหมายถึงการพรรณนาภาพหรือในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแนวคิดของภาพว่าภาพหรืองานศิลปะวัตถุศาสนาวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยมันสะท้อนแง่มุมคติความเชื่อที่มันนอกเหนือไปจากรูปแบบของงานในยังไงบ้างนะฮะในวิชานี้จะเน้นแบบนี้ในการศึกษาของที่นี่เนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องการเปรียบเทียบรูปแบบนะครับเหมือนกับการศึกษาที่อื่นนะฮะแต่จะเน้นในเรื่องของประติมานิรมาณวิทยาเป็นสำคัญนะเนื่องจากว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นวิชาminor นะฮะแต่ว่าเรียนเป็นวิชา major หรือว่าวิชาเอกเลือกเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาที่จะฝึกฝนนักศึกษาเนี่ยในทุกกระบวนการโดยเฉพาะเรื่องของรูปแบบเนี่ยอย่างละเอียดละออนะฮะแต่เราจะต้องฝึกฝนในเชิงเราก็เลยต้องสรุปรวบนะฮะแล้วก็มาฝึกฝนในด้านไอโคโนกราฟีแทนหรือประติมานิรมาณวิทยาแทนนะฮะเพราะฉะนั้นวิชานี้เนี่ยต่อมาเราจะไม่ศึกษางานศิลปะที่ใช้ระบบการจำแนกเป็นอาณาจักรของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็ยอสเซเดซึ่งมีการศึกษาเป็นครั้งแรกในหนังสือตำนานพุทธเจดีสยามนะหรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำนานพระพุทธเจดีผมจำไม่ได้นะตีพิมพ์ขึ้นในปี2469ในงานศพของเจ้าจอมบันดาท่านซึ่งอีกไม่กี่ปีประมาณ6ปีก็7ปีก็จะครบกี่ปีนะ6ปีก็จะครบ100ปีของการแบ่งนี้แล้วนะฮะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้ในการแบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลป์นะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงก็คือที่แบ่งกันเป็นทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีนี่แหละนะฮะนั่นคือระบบการแบ่งของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็ยอสเซเดซึ่งมันจะใช้มา100ปีแล้วถึงแม้ว่า
จะเป็นที่รับทราบกันในวงการประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ได้ดีแต่อะไรก็ตามที่ใช้มา100ปีแล้วไม่ถูกตั้งคำถามนะฮะหรือไม่ถูกนำเสนอใหม่หรือคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้วิชาการเนี่ยไม่ก้าวหน้านะสำคัญที่สุดของการศึกษานะฮะไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยหรือโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเนี่ยหรือการทำงานวิจัยเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นๆนะฮะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นๆซึ่งมันจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์องค์ความรู้เดิมด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดอยู่คือคุณมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบการสังเคราะห์การวิเคราะห์นะฮะการค้นหาปฏิมานิรมาวิทยาเนี่ยแต่สิ่งที่มันขาดไปสำหรับประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยก็คือการวิพากษ์วิจารณ์มันจะไม่ครบสู่ของความเป็นวิชาในเชิงปรัชญานะฮะหรือวิชาไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การโต้แย้งเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็จะบรรยายนะฮะโดยใช้การแบ่งยุคสมัยของพุทธศิลป์ในประเทศไทยเนี่ยออกตามลัทธิแล้วก็นิกายในศาสนาไม่ใช่เฉพาะพุทธศิลป์ขอโทษศาสนาพราหมณ์ก็มีการแบ่งด้วยนะฮะซึ่งเป็นแนวทางของอาจารย์พิริยะไกรฤกษ์ซึ่งแบ่งมาตั้งแต่ปี2542แล้วแต่อาจจะไม่ได้ความนิยมแล้วก็ไม่ได้ใช้ในการสอนในสถาบันการศึกษาใดๆนะฮะยกเว้นที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเรายังสอนอยู่ที่อื่นเขาไม่สอนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันที่นักศึกษาเนี่ยจะมาเรียนนะฮะส่วนอีกแนวทางเดิมเนี่ยนักศึกษาสามารถไปหาอ่านจากหนังสือต่างๆที่มีเป็นจำนวนมากได้นะฮะเป็นพื้นฐานได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งปูพื้นกันใหม่ณตอนนี้นะฮะเราต้องบอกนิดนึงก่อนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่วิชาศิลปะไม่ใช่วิชาศิลปะศึกษานะฮะมันเป็นมันมีรากมาจากวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะฮะอย่างน้อยเฮโรโดตุสเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบิดาของประวัติศาสตร์โลกจดบันทึกเนี่ยมันก็เกือบ 3,000 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาเก่าแก่แต่ว่าวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นวิชาเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ200กว่าปี2เกือบ200ปีก่อนนะฮะโดยโจฮันโจคิมวิคเคนมันซึ่งเอาแนวทางของประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวศิลปะวัตถุโบราณวัตถุหรือว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยว่ามันมีรูปแบบมันมีอายุมันมีองค์ประกอบอะไรต่างๆบ้างนั่นคือกำเนิดของประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็พัฒนาเรื่อยมาเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะกับวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจึงใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่ต่างกันใช้ระเบียบวิธีวิจัยใกล้เคียงกันแต่ต่างกันตรงที่วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะใช้ตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นหลักในการศึกษาข้อมูลแล้วลายลักษณ์อักษรเนี่ยมนุษย์จะคิดลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ได้หมายความว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมนั้นเนี่ยสามารถคิดค้นระบบลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อความหมายได้แล้วเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะจำกัดวงแค่การศึกษาลายลักษณ์อักษรหรือความเป็นไปของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์เท่านั้นส่วนวิชาอีกวิชาหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันก็คือวิชาโบราณคดีวิชาโบราณคดีเนี่ยจะเป็นการศึกษาการกระทำของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตการสร้างวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่จำกัดว่าวัตถุนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณค่าในเชิงศิลปะหรือไม่แล้วก็ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคสมัยประวัติศาสตร์ก็ตามโบราณคดีสามารถศึกษาได้หมดเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่ของโบราณคดีกระทำด้วยการขุดค้นเพราะว่าบางทีกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์เนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินในปัจจุบันมากนะฮะเช่นการฝังศพเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณคดีเขาจะศึกษาหมดเลยศึกษาวัดเครื่องมือที่ใช้เครื่องมือหินซึ่งไม่มีคุณค่าทางสุนทรียะมากนักนะฮะศึกษาการฝังศพศึกษาพิธีกรรมศึกษาภาชนะศึกษาการกินอยู่นะฮะศึกษาการย้ายถิ่นฐานว่าคดีจะกว้างมากกว่าประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็เน้นในเรื่องของการขุดค้นส่วนประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยจะคล้ายๆกับประวัติศาสตร์นะฮะจะคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะจะศึกษาโดยใช้งานศิลปะซึ่งหมายถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีสุนทรียะเนี่ยในการศึกษาไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคประวัติศาสตร์นะถึงแม้ว่าชื่อของมันคือประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแต่ถ้าอ็อบเจกต์ที่ศึกษาเนี่ยมันมีคุณค่าในเชิงสุนทรียะคือมันเป็นศิลปะเนี่ยเราสามารถหยิบจับมาใช้ได้หมดแต่แน่นอนว่าการศึกษาศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันสามารถข้ามสายได้คุณสามารถหยิบเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ได้หยิบข้อมูลทางโบราณคดีมาช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เพื่อให้รู้ระดับของพื้นดินรู้กิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์โบราณวัตถุวิเคราะห์โบราณสถานเนี่ยได้นะฮะนี่คือประวัติศาสตร์ศิลป์เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ศิลป์จะต่างกับประวัติศาสตร์ตรงที่เราใช้ศิลปะเป็นแกนกลางในการศึกษาแล้วก็มองจากศิลปะเนี่ยเข้าไปหาแนวคิดของสังคมมนุษย์แนวคิดของมนุษย์ในงานศิลปะนะซึ่งมันจะต่างจากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่คือใช้ลายลักษณ์อักษรเนี่ยในการสืบค้นนะฮะความเชื่อหรือความคิดหรือสังคมของมนุษย์เพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าทั้งวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นวิชาปรัชญานะที่มาเรียนเรายากๆอยู่เนี่ยวิชาปรัชญายากไหมยากใช่ไหมวิชาปรัชญายากวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ยากเพราะว่ามันเป็นปรัชญาเหมือนกันมันอยู่ในขอบข่ายของปรัชญาเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขอบข่ายของปรัชญาเนี่ยมันจะต้องมีการโต้แย้งวิพากษ์สับกันไปสับกันมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือข้อเสนอใหม่ซึ่งรอวันถูกโต้แย้งในอนาคตแต่ประวัติศาสตร์ศิลป์บ้านเราไม่เป็นเช่นนั้นประวัติศาสตร์ศิลป์บ้านเรายินดีที่จะให้แช่แข็งแนวคิดเดิมนะฮะไม่ตั้งคำถามมากนักไม่เปลี่ยนโครงสร้างมากนักเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ศิลป์บ้านเราจึงไม่มีคุณลักษณะของความเป็นปรัชญามากนักเพราะว่าขาดเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่หรือข้อโต้แย้งใหม่นะซึ่งเขาจะไม่สบายใจเมื่อมีข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งนั้นพอมีข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งนั้นก็มักจะรีเวิร์สด้วยการบอกว่าข้อเสนอนั้นหลักฐานยังไม่แข็งแรงแต่ความรู้ที่มีอยู่ก็ไม่ได้แข็งแรงเช่นเดียวกันมันหมายความว่ามึงอย่ามาเสนอเรื่องใหม่หรือข้อเสนอใหม่ที่มันโต้แย้งไปจากความรู้เดิมเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์บ้านเราเนี่ยจึงพัฒนาสู้ศาสตร์อื่นๆในด้านมนุษยในสายสังคมวิทยาแล้วก็มนุษยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยไม่ได้มากนักเพราะว่าขาดในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การโต้แย้งหลักฐานข้อมูลเดิมนะฮะทีนี้นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วจะใช้ตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยในการคิดคือพูดง่ายก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาผ่านการสื่อสารด้วยการพูดแล้วก็ลายลักษณ์อักษรที่มันถ่ายเสียงการพูดออกมาถูกไหมคุณจะผูกพันกับการสื่อความหมายต่างๆในโลกนี้เนี่ยด้วยการพูดด้วยการอ่านด้วยการเขียนแต่ประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันเป็นคนละด้านกันเลยเราต้องหาแนวคิดหรือการสื่อความหมายของตัวงานศิลปะเนี่ยจากตัวศิลปะหมายความว่าถ้าคุณอ่านเอกสารประวัติศาสตร์คุณอ่านแบบอ่านหนังสือได้แต่ถ้าคุณอ่านงานศิลปะ
คุณอ่านแบบอ่านหนังสือไม่ได้คุณต้องอ่านมันอีกระบบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันจึงเป็นเสมือนการศึกษาภาษาของงานศิลปะซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช่กอไก่ขอไข่แต่เป็นภาษาที่อยู่ในรูปของปราสาทหินอย่างเงี้ยที่คุณเห็นในภาพมีสระสี่สระด้านหน้ามีปราสาทหินอยู่ตรงกลางแล้วก็มีปราสาทศิลาแรงอยู่สองข้างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือภาษาที่คุณจะต้องไปไขว่าสระสี่สระข้างหน้าคืออะไรทำไมต้องสร้างปราสาทระบบนี้ทำไมต้องมีปราสาทสองปราสาทขนาบทั้งสองข้างทำไมจะต้องมีระเบียงคดทำไมจะต้องมีโคบุระเพราะฉะนั้นมันจึงแบ่งออกเป็น2แบบคือคุณต้องเข้าใจความหมายรูปแบบขอโทษเข้าใจรูปแบบเข้าใจความหมายของตัวงานด้วยแล้วคุณสามารถเอารูปแบบและความหมายเนี่ยไปเชื่อมต่อเพื่อหาบริบทความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทางสังคมของมนุษย์เนี่ยได้ด้วยนะทีนี้ข้อดีของประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งมันจะหาได้ค่อนข้างยากจากประวัติศาสตร์ก็คือว่าบางครั้งหลักฐานลายลักษณ์เนี่ยมันขาดหายไปมันไม่ประติดประต่อหรือมันไม่สามารถนำมาประติดประต่อแล้วเชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมในช่วงระยะเวลานั้นได้เลยแต่ประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยนะฮะตัวงานศิลปะเนี่ยมันอยู่บนถาวรวัตถุอยู่บนหินอยู่บนปูนอยู่บนโลหะซึ่งมันตกทอดมาแต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรจะบอกเพราะฉะนั้นในช่วงที่ลายลักษณ์อักษรมันขาดหายไปหรือมันไม่ครบเนี่ยตัวงานศิลปะเนี่ยอาจจะสามารถเข้ามาเติมเต็มหรืออุดช่องว่างหรืออธิบายสังคมในอดีตของมนุษย์เนี่ยให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้นะฮะคือมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ไม่แยกจากกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยคุณจะต้องปรับจูนในวิธีคิดใหม่โดยมองจากศิลปะเข้าไปหาแนวคิดหาสังคมไม่ได้มองจากลายลักษณ์อักษรแล้วมาอธิบายศิลปะอันนั้นไม่ได้คนละวิธีการกันนะฮะอันนี้คุณต้องเข้าใจด้วยเพราะดูเหมือนยากนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเรียนไปก็มันก็จะซึมไปเองนะบอกขีดบอกข้อจำกัดแล้วก็ข้อดีของมันให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรนะจะได้ไม่งงงวยว่าเอ๊ะทำไมตกลงแล้วมันเรียนแล้วไม่เหมือนประวัติศาสตร์มันเรียนแล้วยากจังมันคือคนละระบบกันเลยอีกอย่างนึงก็คือเวลาคุณเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์หรือแม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะการระบบด้วยระบบการศึกษาเนี่ยมักจะสอนให้เราเนี่ยค้นคว้าหาเหตุผลหรือคำอธิบายให้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเป็นเหตุผลที่เหมือนกับว่าอะไรอะรับฟังได้แล้วอยู่ในโลกมนุษย์ของเราอะนี่ออกมาเป็นเหตุผลที่ดูน่าเชื่อถือสอดคล้องกับความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ในปัจจุบันแต่ประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่ใช่แล้วปะบางครั้งไม่ได้สร้างขึ้นในระบบเหตุผลแบบเดียวกับที่มนุษย์ปัจจุบันคิดหรือเป็นแบบระบบเหตุผลที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี่สำคัญนะศิลปะเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นในระบบเหตุผลที่อยู่ในโลกแห่งเดียวกับความเป็นจริงนะคุณดูภาพปราสาทพิมายเขากำลังจำลองวิมานของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในสภาวะธรรมกายแล้วอยู่ในแดนนิพพานนิรวานนะที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยออกเป็นสถาปัตยกรรมออกเป็นระบบจักรวาลซึ่งแม้แต่คนสร้างก็อาจจะไม่เคยเห็นแต่จินตนาการเอาจากคัมภีร์ว่าถ้าคุณจะรังสรรค์อนุจักรวาลขึ้นมาจากมหาจักรวาลที่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยมันควรจะออกมาหน้าตาอย่างไรมันควรจะมีสระศีรษะไหมมันควรจะหันหน้าไปทางทิศใดมันควรจะอะไรแบบนี้นี่คือระบบเหตุผลที่ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโยโลกที่มนุษย์สามารถยืนอยู่ได้บนพื้นนึกออกมั้ยภาพสลักทับหลังนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้าหลายพักหลายกรเป็นนางอัปสรลอยไปลอยมา
คุณเคยเห็นคนพวกนี้ลอยไปลอยมาในระบบโลกมนุษย์แห่งความเป็นจริงไหมไม่เคยดีที่สุดก็คือนั่งเครื่องบินหรืออาจจะเห็นในหนังเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ตัวงานศิลปะเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างสรรค์งานที่อยู่ในจินตนาการซะเป็นส่วนใหญ่มันจึงไม่สามารถเอาเหตุผลในโลกมนุษย์มาใช้ในการอธิบายได้เลยคือคุณจะเอาเหตุผลเนี่ยมาจับไม่ได้เหตุผลแบบว่าตามปกติเนี่ยมาจับไม่ได้เลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะสมเหตุสมผลมันไม่สามารถทำได้มันเป็นเรื่องของจินตนาการปัญหาก็คือว่าแล้วทำไมเราต้องศึกษาสิ่งที่เป็นจินตนาการหรือ imagination ของมนุษย์คำตอบง่ายๆก็คือ 1. คุณเคยได้ยินคำที่ไอน์สไตน์พูดมั้ยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เออ imagination importance more than image เอ้ยขอโทษ more than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่กับจินตนาการมีชีวิตอยู่กับโลกที่เป็นแอสเซติกตั้งแต่อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์แล้วสัตว์อื่นๆอาจจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำมาหากินกินขี้ปี้นอนจบแล้วเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เราสามารถเห็นตัวอย่างจากโบราณวัตถุในยุค ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อประมาณสัก 40,000 หรือ40,000 กว่าปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะผลิตคิดค้นงานศิลปะที่ตอบสนองสุนทรียะไม่ว่าจะเป็นการสร้างขลุ่ยนะฮะจากกระดูกอีแรงเมื่อ 40,000 ปีก่อนการสร้างรูปปั้นนะฮะการเขียนรูปอะไรต่างๆบนผนังถ้ำเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการการเอาดำรงชีวิตรอดทำมาหากินเพื่อให้มีชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการเสพสุนทรียะด้วยนี่อาจจะเป็นวัตถุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะว่าเมื่อเราต้องการสุนทรียะต้องการสิ่งที่มากกว่าการกินขี้ปี้นอนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องขวนขวายต้องคิดนะฮะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองสุนทรียะนั้นเป็นไปได้ผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะถ้าเราเอาแต่อยู่รอดแบบว่าอ่ะวันนี้กินหอยอ่ะไปเคี้ยวหอยมาแล้วก็กินเราก็อยู่รอดพอเราอยากเราก็ไปร่วมเพศพอเราหิวเราก็ไปงมหอยไปล่าสัตว์มากินทุกวันนี้เราก็ยังต้องไปล่าสัตว์อย่างเงินกินอยู่ถูกไหมไม่มานั่งเรียนเรื่องประสาทพิมายไม่ได้มานั่งเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์มุนจอ LCD อย่างนี้แน่นอนมนุษย์มีสุนทรียะเป็นแรงขับพอๆกับการดำรงชีวิตอยู่แต่สุนทรียะเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีอารยธรรมที่สูงส่งกว่าสัตว์อื่นมาจนถึงปัจจุบันผมเชื่อได้เลยมันใครที่บอกว่าเออชีวิตเราแค่ดำรงชีวิตแบบว่าให้กินอิ่มนอนหลับพอแล้วคุณแน่ใจหรอคุณแน่ใจหรอว่าในชีวิตคุณจะต้องการเท่านั้นคุณในชีวิตคุณจะไม่เสพสุนทรียะเลยหรอมนุษย์ต้องการเสพสุนทรียะตลอดเวลาเห็นไหมคุณดูโควิดมาสิปุ๊บมนุษย์ทุกคนเครียดหมดเลยไปโรงหนังก็ไปไม่ได้ไปห้างก็ไปไม่ได้ดูแต่ Netflix เบื่อพอปลดปุ๊บทุกคนไปทะเลทุกคนไปเดินนู่นเดินนี่ทุกคนไปดูนั่นดูนี่ถูกไหมนั่นคือเราต้องการเสพสุนทรียะเพราะสุนทรียะเป็นส่วนหนึ่งของการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่โดยความรู้สึกว่าเออชีวิตมันน่ารื่นรมกว่าการทำมาหากินเพราะฉะนั้นผมว่าหยุดพูดเรื่องว่าเอ้ยเราทำมาหากินกินอิ่มนอนหลับพอแล้วไม่ใช่เราต้องทำมาหากินเพื่อให้มีชีวิตเสพสุนทรียะต่อไปจนตายงั้นคุณจะเห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณสามารถรู้เข้าไปถึงจินตนาการของมนุษย์รู้ถึงการที่มนุษย์เนี่ยพยายามสร้างสิ่งที่มันเหนือขอบเขต
จากโลกปัจจุบันแล้วก็สร้างสุนทรียะมาเนี่ยเพื่อตอบสนองคุณค่าของชีวิตให้การดำรงชีวิตมีความหมายมากขึ้นนะฮะนี่คือจุดที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้คิดกันเราจะมองว่างานศิลปะไม่มีประโยชน์ทำไมไม่ทำวิทยาศาสตร์ทำการแพทย์ทำอะไรต่างๆเนี่ยทุกด้านมันต้องทำเหมือนกันแต่คุณอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เกิดเมื่อ 40,000 ปีก่อนนะแต่สุนทรียะเกิดแล้วนะดนตรีเกิดแล้วศิลปะเกิดแล้วนะนั่นคือรากฐานที่แท้จริงของมนุษย์อ่ะมาเข้าเนื้อหากันจริงๆละหัวข้อแรกนะครับมาดูเรื่องการลำดับยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทยก่อนนะฮะว่ามันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอย่างไรแล้วเราจะนำเสนอแนวทางใหม่หรือแนวทางอื่นๆในการแบ่งแยกยุคสมัยที่แตกต่างออกจากไปจากนี้เนี่ยได้หรือไม่นะฮะการลำดับยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2469โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะฮะภายใต้คำแนะนำของศาสตราจารย์จอร์จเซเดซึ่งเป็น อดีตผู้อำนวยการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศเป็นชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาศึกษางานศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอินโดจีนด้วยนะฮะศาสตร์ศิลปะเขมรแล้วก็ศิลปะในประเทศไทยเป็นนักอ่านจารึกตัวยงเลยจารึกส่วนมากในเขมรเนี่ยเป็นผลงานการอ่านของยอร์ชเซเดซึ่งมีความรู้ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างดีมากไม่ใช่ค่อนข้างดีเลิศเลยแหละนะฮะนี่ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมีความต้องการรัฐเนี่ยมีความต้องการในการรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปจัดแสดงในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้านะเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครในช่วงรัชกาลที่7คือประเทศที่เขามีความซีวิไลซ์แล้วก็มีอารยะเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันใช้งานศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องบอกประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเทศนั้นตั้งแต่รัชกาลที่5และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไหนๆเนี่ยไม่ได้วัดด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่วัดด้วยความยาวนานของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหลายประเทศในขณะนั้นจึงดูถูกอเมริกาว่าโอ้ยเป็นประเทศที่แบบไม่มีอารยะเพราะว่าเพิ่งตั้งเมื่อไม่กี่ปีก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยจึงต้องหาสืบค้นว่ารากของตัวเองเนี่ยมันยาวนานขนาดไหนยิ่งเก่ายิ่งดีอีกแสดงความเป็นอารยะของประเทศนั้นเนี่ยมากขึ้นสมัยนั้นเขาแข่งกันอย่างนี้แล้วเพื่อแสดงความอารยะให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยเข้าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนเห็นเป็นรูปธรรมถึงความมีอารยธรรมของประเทศนั้นๆเนี่ยขึ้นนี่ประเทศไทยเคยมีพิพิธภัณฑ์ไหมมีแต่เหมือนกับเป็นหอเก็บโบราณวัตถุมากกว่าเช่นรัชกาลที่4ก็ตระหนักในเรื่องนี้นะฮะท่านได้ข้าวของต่างๆที่ทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการเนี่ยไม่มีที่เก็บเพราะว่าเก็บในพระที่นั่งอย่างไทยเนี่ยมันไม่โอเคท่านก็สร้างหอเนี่ยสำหรับเก็บโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยแต่ก็เป็นเหมือนหอจัดแสดงคล้ายๆกับเก็บพวกพิพิธภัณฑ์ตามวัดที่ไม่ได้มีการจัดรูปแบบเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อจะทำพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครเนี่ยมันจะต้องเก็บโบราณวัตถุแล้วจัดให้เป็นหมวดหมู่ละแต่ในรอบพันกว่าปีมาจนถึงรัชกาลที่7เราไม่เคยมีการจำแนกหมวดหมู่ของโบราณวัตถุเลยมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่คุณมีเวลาแค่6เดือนแล้วคุณต้องจัดโบราณวัตถุนับเป็นพันๆชิ้นเนี่ยไปลงในห้องต่างๆแล้วติดป้ายห้องว่าแยกเป็นสมัยต่างๆเนี่ยได้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็น่าเห็นใจมากนะฮะกรมยาดำรงกับยอร์ชเซเดเนี่ยก็ใช้วิธีการแบ่ง
นะศิลปะวัตถุในประเทศไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้แบ่งศิลปะวัตถุตามนั้นด้วยนะแบ่งอาณาจักรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยออกเป็นสมัยนะฮะได้แก่สมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยสมัยลพบุรีสมัยเชียงแสนสมัยสุโขทัยสมัยศรีอยุธยาแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์พวกนี้คือสมัยซึ่งเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะมาร์กเอาไว้ที่แบ่งนี้เนี่ยคือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แล้วทีหลังเนี่ยการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยถูกนำมาใช้กับการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะด้วยและภายหลังเมื่อถูกนำมาใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะก็ลืมไว้ไปว่าพวกนี้คือการแบ่งเพื่อประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นนักประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช้การแบ่งยุคสมัยนี้อีกแต่นักประวัติศาสตร์ศิลป์นำยุคสมัยนี้มาใช้ในการแบ่งศิลปะในประเทศไทยเข้าใจไหมอย่างแรกคือเขาไม่ต้องการแบ่งศิลปะเขาต้องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แยกเป็นอาณาจักรแต่ในการจัดหมวดหมู่ศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครหรือปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยถูกนำมาใช้ในการแบ่งโบราณวัตถุซึ่งมีเวลาแค่6เดือนเพราะฉะนั้นใน6เดือนนี้เนี่ยคุณแบ่งเป็นสมัยแล้วคุณก็จัดศิลปะต่างๆเนี่ยเข้าไปในสมัยต่างๆนั้นแล้วก็แยกออกเป็นห้องๆ ห้องทวารีห้องศรีวิชัยห้องลพบุรีห้องเชียงแสนห้องสุโขทัยห้องศรีอยุธยาห้องรัตนโกสินทร์เป็นต้นแล้วก็การแบ่งนี้ยังสืบไปจนถึงพระโอรสของท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็คือศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิสกุลนะฮะโดยใช้เค้าโครงเดิมของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่เพิ่มสมัยบางสมัยเข้ามาเช่นสมัยเทวรูปรุ่นเก่านะครับสมัยอู่ทองเพิ่มขึ้นมาอีก2สมัยแทรกเข้าไปเพราะว่ามันมีเทวรูปรุ่นเก่าอยู่ด้วยแต่ไม่รู้จะไปจัดลงล็อกที่ไหนจัดศรีวิชัยก็ไม่ได้ในช่วงทวาราวดีก็มีเทวรูปสมัยลพบุรีก็บางทีก็ไม่ได้บางรูปก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นลพบุรีหรือเปล่าก็เลยแยกเป็นสมัยเทวรูปรุ่นเก่าแต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วนะฮะสมัยอู่ทองก็เพิ่มขึ้นมาจากการศึกษาของอเล็กซานเดอร์บีกริสเวลเอบีกริสเวลร่วมกับคุณหลวงบริบาลบุรีพานศึกษาพระพุทธรูปกลุ่มหนึ่งที่ได้จากกรุวราชบูรณะจำแนกออกได้เป็น3กลุ่มนะฮะคืออู่ทอง A อู่ทอง B แล้วก็อู่ทอง C หรืออู่ทองรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็งงงวยกันว่าตกลงอู่ทองพวกนี้จะสร้างขึ้นก่อนสถาปนายุทธยาหรือหลังสถาปนายุทธยาดีก็ไม่แน่ใจก็เลยเรียกไปก่อนว่าเป็นศิลปะสมัยอู่ทองจะก่อนพระเจ้าอู่ทองหรือหลังพระเจ้าอู่ทองก็ได้แต่นักวิชาการรุ่นหลังก็เชื่อว่าสมัยอู่ทองมีจริงแล้วเชื่อว่าพุทธรูปองค์รุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนอยุธยาหรือหลังอยุธยาแป๊บเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ไปตามนั้นทั้งที่ตอนนั้นเขาไม่มีความมั่นใจเลยแล้วใช้คำว่าศิลปะอู่ทองเป็นชื่อของพระเจ้าอู่ทองเลยนะไม่ใช่ชื่ออาณาจักรเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปการแบ่งของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยยังคงใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันนะแต่ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันเช่นมีการตั้งคำถามว่าสมัยเหล่านี้เนี่ยนะฮะทวาราวดีก็ดีหรือศรีวิชัยก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่อาณาจักรมันอยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกับคำว่าสมาธันทรัฐคือมีดินแดนเล็กดินแดนน้อยที่พระราชาแต่ละที่เนี่ยปกครองอยู่คนไหนมีอำนาจก็มาใช้แบรนด์ทวาราวดีเป็นต้นสมมุตินะงั้นเขาก็เลยน้ำเสียงเลยเริ่มเปลี่ยนจ
จากการที่เคยเรียกมันว่าอาณาจักรทวารวดีสุดท้ายแล้วปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมทวารวดีหมายความว่าพวกทวารวดีเนี่ยมีจุดร่วมกันเป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญโบราณเหมือนกันนับถือนิกายเถรวาทเหมือนกันโดยดูได้จากภาษาบาลีมีงานศิลปะที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันลักษณะเป็นพื้นเมืองแตกต่างจากอินเดียแต่ไม่ได้อยู่เป็นอาณาจักรแล้วมีพระราชาปกครององค์เดียวแต่มีหลายราชาผัดเปลี่ยนขึ้นมาราชาองค์ไหนมีอำนาจก็อาจจะใช้แบรนด์ทวารวดีในขณะที่ราชาองค์อื่นนี่อยู่ภายใต้นั้นใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ผมก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนแบบเล่าเก่าในขวดใหม่อ่ะคือคุณบอกว่าไม่ใช่อาณาจักรแต่บอกเป็นวัฒนธรรมแต่วิธีการอธิบายระบบการอธิบายยังเป็นแบบเดิมนะฮะศรีวิชัยด้วยก็เป็นวัฒนธรรมศรีวิชัยส่วนลพบุรีอันนี้มีปัญหานะฮะอันนี้มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงและเป็นศิลปะขอมในประเทศไทยหรือเขมรในประเทศไทยแทนนะฮะปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเรียกว่าลพบุรีแล้วจะพูดต่อไปว่าลพบุรีกับศิลปะเขมรหรือขอมในประเทศไทยมันต่างกันยังไงส่วนเชียงแสนอธิบายนิดนึงเชียงแสนเนี่ยใช้เรียกศิลปะในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันเรียกกันว่าศิลปะล้านนาตอนนั้นยังไม่ได้รวมหาลีบุญชัยด้วยนะแล้วไม่ตั้งว่าเชียงแสนเชียงแสนไม่ใช่ศูนย์กลางของล้านนาถูกไหมสาเหตุที่ตั้งเชียงแสนไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพุทธรูปเชียงแสนหน้าตาสวยดีก็เลยใช้ชื่อเชียงแสนเป็นชื่อสมัยแล้วก็ชื่อสมัยทางศิลปะสมัยสุโขทัยสมัยศรีอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ไม่มีปัญหาม าดูสมัยแรกกันก่อนครับศิลปะสมัยทวาราวดีก็พยายามลงเขียนอย่างนี้นะตอนนั้นทวาราวดีแล้วทีหลังพอเจอจารึกทวาราวดีเนี่ยก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็นทวาราวดีซึ่งแปลว่าประกอบไปด้วยประตูประกอบไปด้วยประตูทวาราวดีเนี่ยขอยืมมาจากเมืองทวารกะทวารกาของพระกฤษณะคือชื่อเมืองในเอเชียดอกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่ขอยืมมาจากเมืองในอินเดียเช่นกัมพูชาก็น่าจะนำมาจากเมืองแถวบังกลาเทศเป็นต้นนะฮะศิลปะสมัยทวารวดีได้รับการอธิบายอย่างไรสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าเมื่อราวพุทธศักราช1150นะฮะจดหมายเหตุจีนกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามีราชอาณาจักรใหญ่โปรดสังเกตคำว่าราชอาณาจักรชื่อทวารวดีอยู่ในตอนแหลมระหว่างเมืองศรีเกษตรประเทศพม่าและอีสานบุรีของเขมรเขตแดนของอาณาจักรทวารวดีซึ่งมีแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุจีนดังนี้ตรงกับเขตแดนที่ผู้เที่ยวหาของโบราณเคยค้นพบรูปซึ่งมีลักษณะของรูปครั้งสมัยคุปตะคือตั้งแต่มณฑลนครราชสีมาถึงเมืองชยาส่วนอายุของรูปแบบนั้นสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยใกล้เคียงกับเวลาที่จดหมายเหตุจีนกล่าวถึงกรุงทวารวดีคือในราวพุทธศักราช1,100 ถึง 1,200 คุณอ่านแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจความมุ่งหมายของท่านจริงๆหนึ่งก็คืออาณาจักรนี้มีตัวตนได้จากอะไรนักศึกษาไม่ใช่มีตัวตนขึ้นมาจากอะไรจดหมายเหตุจีนนะฮะจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงคำว่าโฉโลปตีแล้วมีนักวิชาการฝรั่งถอดเสียงได้ว่าทวารวดีแล้วก็เก่งจริงด้วยนะ
ทีหลังไปเจอเหรียญก็เจอคำว่าทวารวดีจริงๆถ่ายเสียงเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นทวารวดีเนี่ยจึงมีตัวตนอยู่เพราะเอกสารจีนบอกไว้และเอกสารจีนยังน่ารักด้วยบอกว่าอยู่ระหว่างสีเกษตรคือพม่าคือที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พม่ากับอีสานบุรีของเขมรซึ่งก็หมายถึงประเทศไหนบริเวณประเทศไหนประเทศไทยปัจจุบันนะฮะแต่เขาพูดกว้างๆไม่ได้บอกอะไรทีสมเด็จกรมพระดำรงเนี่ยตีว่าทวารวดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นอาณาจักรเหมือนอาณาจักรสยามคือมีดินแดนซึ่งมีเขตแดนหรือขอบเขตเนี่ยที่พอจะกำหนดได้ว่ามันควรจะไปอยู่ถึงไหนถ้าใครเคยอ่านงานสยามแมปของอาจารย์พงชัยจะเห็นได้ว่าการกำหนดขอบเขตของรัฐเนี่ยซึ่งเพิ่งเริ่มมากระทำกันจริงๆจังๆในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติสมัยเรื่องของชาติสมัยใหม่เลยในอดีตเนี่ยรัฐโบราณมันไม่มีการกำหนดขอบเขตแบบภูมิศาสตร์สมัยใหม่ที่มีแดนนะฮะเป็นขอบเขตแน่นอนอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนที่เป็นอยู่ในแผนที่เลยไม่มีแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยได้แนวคิดจากการกำหนดเขตแดนของรัฐสมัยใหม่จึงใช้แนวคิดนี้มองย้อนกลับไปที่ทวารวดีว่าถ้ามันเป็นอาณาจักรได้มันจะต้องมีอะไรเขตแดนถูกไหมแล้วท่านจะหาเขตแดนได้อย่างไรท่านหาจากอะไรกรมพระยาดำรงหาเขตแดนจากอะไรไม่ใช่จดหมายเหตุพูดกว้างมากเขตแดนของทวารวดีกรมพระยาดำรงหาจากอะไรในนี้บอกชัดเจนเที่ยวหาของโบราณยังไงใช้งานศิลปะเป็นตัวกำหนดเขตแดนใช้งานศิลปะเป็นตัวกำหนดเขตแดนกล่าวคือเจอพระพุทธรูปหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่ภาคอีสานซึ่งสมัยนั้นอยู่ภายใต้มณฑลนครราชสีมาจนถึงชายาก็มีพุทธรูปแบบนี้เช่นพุทธรูปองค์ซ้ายนะฮะเป็นพระพุทธรูปยืนแสดงธรรมสองพระหัตถ์พบที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะซึ่งมีพุทธลักษณะใกล้เคียงกันกับพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่ถ้ำอชันตาหมายเลข19ซึ่งอยู่ในช่วงหลังคุปตะหรือศิลปะวกาตกะคือสมัยก่อนเขายังเข้าใจว่าเป็นคุปตะนะหลังก็เริ่มบอกว่าเป็นหลังคุปตะแล้วสมัยต่อมาก็เริ่มกำหนดเป็นราชวงศ์ว่าเป็นช่วงราชวงศ์วกาตกะมาสร้างที่นี่พุทธรูปที่พบในประเทศไทยไม่มีอายุเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปเชื่อมโยงกับพุทธรูปสมัยคุปตะซึ่งนักวิชาการกำหนดอายุไว้แล้วนะฮะว่าน่าจะใกล้เคียงกันเมื่อได้อายุของรูปที่พบในประเทศไทยแล้วว่าอยู่ในช่วงประมาณพ.ศ. 1100ถึง1200เนี่ยก็ตรงกับที่จดหมายเหตุจีนกล่าวถึงทวารวดีในช่วงปี1150ทวารวดีจึงมีตัวตนจาก2สิ่งนี้คือ1เอกสารจีนกล่าวถึง2เป็นตัวตนที่ได้จากขอบเขตของงานศิลปะที่ค้นพบและมีลักษณะเหมือนกันหมดตั้งแต่อีสานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการศึกษาตัวประวัติศาสตร์ศิลปะจริงๆแต่ต้องการใช้งานศิลปะเนี่ยเป็นตัวกำหนดขอบเขต
ของอาณาจักรทวารวดีซึ่งมีอยู่ในเอกสารอย่าลืมกรมพยาดำรงเป็นเสนาบดีกระทรวงอะไรมหาไทยท่านก็ต้องคิดแบบมหาไทยคิดในเรื่องของดินแดนคิดในเรื่องของขอบเขตการปกครองไม่ได้คิดในเรื่องของศิลปะแต่ใช้ศิลปะเป็นประโยชน์ในการหาขอบเขตของอาณาจักรโบราณใช้ศิลปะเป็นตัวพรูฟเอกสารว่ามันมีอยู่จริงอาณาจักรนี้มีอยู่จริงจากอาณาจักรทวารวดีกลายเป็นวัฒนธรรมทวารวดีในปัจจุบันแต่ก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่เข้าใจคำว่าเหล้าเก่าในขวดใหม่มั้ยก็คือว่าเหมือนกับว่าเนื้อหาคงเดิมเป็นเหล้าเหมือนเดิมเนี่ยแค่เปลี่ยนขวดคนก็นึกว่าเป็นของใหม่เรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเนื้อหาไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะฮะจากเอกสารจีนที่บอกโทโลโปตี้เนี่ยนักวิชาการชาวตะวันตกถอดถ่ายเสียงออกมาเป็นทวารวดีใช่ไหมฮะแล้วภายหลังเนี่ยมีการขุดพบเหรียญเงินซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแม่โคกับลูกโคส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤตว่าสีทวารวตีสวรปุญญะซึ่งก็มีการแปลเป็น2ความหมายเดี๋ยวขอนึกก่อนแปลว่าอะไรนะความหมายล่าสุดเนี่ยนะฮะที่คิดว่าน่าจะตรงที่สุดคือบุญของพระราชาแห่งสีทวารวดีนะฮะบุญของผู้เป็นใหญ่หรือพระราชาแห่งสีทวารวดีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการรับรองว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นขอบข่ายหรือส่วนหนึ่งของทวารวดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรหรือวัฒนธรรมก็ตามมีตัวตนจริงๆแล้วก็งานศิลปะของทวารวดีเนี่ยก็มีลักษณะที่ร่วมกันแล้วกระจายตัวอยู่บริเวณรอบๆอ่าวไทยล้ำเข้าไปจนถึงอีสานนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือภาพแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีนะฮะที่จริงแล้วภาพนี้ไม่น่าจะก็โอเคอยู่นะก็พอได้อยู่คือมีการศึกษาใหม่แล้วว่าคือทะเลมันไม่ได้ล้ำเข้าไปจนถึงอ่างทองอ่ะคือท่วมไปจนถึงลพบุรีอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะมันเพราะว่าจากการขุดค้นทางโบราณคดีล่าสุดที่อ่างทองเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันมีแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อเกือบ 2,000 กว่าปีก่อนอยู่อะแสดงว่าน้ำมันไม่ได้ท่วมไปจนถึงลพบุรีนี่ออกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบขุยทะเลลึกที่ไปตกปลาหมึกลึกๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เป็นทะเลน้ำตื้นที่เรือเล็กๆ เนี่ยพอแล่นเข้าไปได้มันคุณเห็นว่าเมืองโบราณสำคัญเนี่ยจะอยู่บริเวณรอบๆอ่าวไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยลึกเข้าไปในแผ่นดินประมาณว่าน่าจะอยู่แค่นี้เองคุณอยู่แค่นี้นอกนั้นอาจจะเป็นน้ำท่วมปกติหรือไม่ก็อาจจะล้ำเข้ามาถึงอยุธยาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอยุธยามันจะไม่มีงานทวารวดีไงเพราะว่าน้ำทะเลมันท่วมถึงไปแล้วท่วมถึงแล้วยังไม่ลดมานึกออกมาอยุธยาเนี่ยจะเป็นเมืองที่แบบว่าไม่ได้เติบโตในวัฒนธรรมนั้นเมืองเหล่านี้ก็จะมีอะไรบ้างครับเมืองคูบัวที่ราชบุรีเมืองโบราณนครปฐมพงตึกที่กาญจนบุรีอู่ทองที่สุพรรณนะฮะลพบุรีเมืองอู่ตะเภานะฮะสระบุรีอะไรต่างๆปราจีนบุรีเมืองแล้วก็ที่ชลบุรีเป็นต้นนะอยู่บริเวณรอบๆอ่าวไทยพวกนี้ค้าขายด้วยค้าขายแบบเดินเรือเลียบชายฝั่งวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เลยเติบโตที่บริเวณรอบๆอ่าวไทยซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลเราเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่อื่นด้วยเช่นภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่าเขมรหรือว่าจามนะฮะ
งั้นพระวรวดีเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าโบราณแบบเดินเรือเลียบชายฝั่งด้วยศิลปะสมัยศรีวิชัยคืออะไรเวลาเรานึกถึงศิลปะศรีวิชัยเรานึกถึงอะไรรูปนี้ถูกไหมนึกถึงเอกชัยศรีวิชัยไหมไม่ได้นึกถึงเลยหรอโอเคแสดงหอแต่โอเคนะศิลปะสมัยศรีวิชัยยอสเซเดให้นิยามไว้อย่างนี้เลยหาเป็นชื่อแบบอย่างช่างไม่จบเลยไม่ได้เป็นชื่อแบบศิลปะแกพูดชัดเจนแต่เป็นชื่อสมัยอันหนึ่งคือสมัยเมื่อกรุงศรีวิชัยมีอำนาจเหนือนานาประเทศบนแหลมมาลายูเท่านั้นนี่พูดชัดเจนเลยว่าศรีวิชัยที่ท่านใช้เนี่ยคือชื่อสมัยไม่ได้พูดว่าอาณาจักรด้วยนะสมัยที่มีกรุงศรีวิชัยมีอำนาจเหนือประเทศต่างๆเหนือดินแดนบนแหลมมาลายูแหลมมาลายูก็คือคาบสมุทรภาคใต้ลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียนั่นคือแหลมมาลายูเท่านั้นเองไม่ได้เป็นแบบของศิลปะแต่ทีหลังใช้เป็นแบบของงานศิลปะที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยไอคอนของศิลปะศรีวิชัยที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วเป็นตัวแทนตัวอย่างความเจริญรุ่งเรืองของศรีวิชัยความงดงามของศิลปะศรีวิชัยก็คือรูปพระโพธิสัตว์สมัยศรีวิชัยซึ่งพบที่วัดเวียงนะฮะอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคุณสุจิตวงเทศบอกว่าเป็นประติมากรรมชำรุดแต่งามที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละเหลือครึ่งองค์กลายเป็นวีนัสเลยแขนขาดตัวขาดแต่หน้ายังงามอยู่นี่คือตัวอย่างของศิลปะศรีวิชัยเริ่มต้นไม่ได้ต้องการใช้คำว่าศิลปะศรีวิชัยเป็นแบบอย่างนั้นช่างเลยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะศิลปะศรีวิชัยนี่แย่กว่าทวารวดีซะอีกแล้วคำว่าศรีวิชัยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากการที่ยอสเซเดไปอ่านจารึกแล้วเจอคำว่าศรีวิชัยที่ปาเลมบังด้วยในเกาะสุมาตราอินโดนีเซียแล้วเจอที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยก็เลยเกิดปัญหาว่าตกลงแล้วศูนย์กลางของศรีวิชัยอยู่ที่ไหนก็เถียงกันเรื่องศูนย์กลางอินโดนีเซียเขาก็อยากให้ศูนย์กลางอยู่ที่เขาเราก็อยากให้ศูนย์กลางอยู่ที่เราบางคนก็บอกว่าสลับกันไปสลับกันมาระหว่างคาบสมุทรกับเกาะจบมันก็เป็นปัญหาตีกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเหมือนกันทวารวดีสมัยก่อนก็พยายามหาศูนย์กลางว่าศูนย์กลางทวารวดีอยู่ที่ไหนเถียงกันโลกจะแตกเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันกลุ่มนึงก็บอกอยู่นครปฐมสิกลุ่มนึงก็บอกว่าอยู่อู่ทองสิหรือข้อเสนอล่าสุดอาจารย์พิทยาเสนอว่าอยู่เพชรบูรณ์ที่ศรีเทพอย่างเงี้ยหาศูนย์กลางไปเรื่อยปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่นิยามมันเป็นอาณาจักรเพราะถ้าคุณนิยามมันเป็นอาณาจักรมันต้องมีศูนย์กลางมันต้องมีความเข้มข้นของอำนาจและความเข้มข้นของศิลปะณศูนย์กลางปัญหามันเกิดตรงนี้แล้วคุณไปทะเลาะกันบนปัญหาที่คุณสร้างขึ้นมันก็จะไม่มีวันจบสิ้นนี่ออกมาคือทะเลาะกันบนปัญหาที่คุณก็ไม่เข้าใจว่านี่ปัญหาบ่อเกิดของปัญหามันมีจากตรงไหนแค่นั้นเองอันนี้เลวร้ายกว่ามากศิลปะลพบุรีสมัยลพบุรียอสเซเดอธิบายศิลปะสมัยลพบุรีว่าเป็นของฝีมือขอมที่สร้างขึ้นในสมัยเมื่อพวกขอมมาปกครองลพบุรีอยู่ทำไมเขียนประโยคอะไรซ้ำซ้อนขนาดนี้นักศึกษาเข้าใจว่ายังไงเขาพูดว่าอะไรเรื่องภาษาสมัยลพบุรี
คือโอเคเขมรมาปกครองลพบุรีก็เลยนำศิลปะเขมรเข้ามาสร้างในประเทศไทยก็เลยเรียกว่าศิลปะลพบุรีถูกไหมแล้วศิลปะที่อยู่ที่เขมรเราเรียกว่าอะไรผ้าเขมรเขมรขอมนี้ใช้คำว่าขอมก็ขอมขอมมาสร้างศิลปะที่ลพบุรีก็เรียกว่าเป็นศิลปะลพบุรีแล้วเขมรสร้างอยู่ที่เขมรขอมสร้างอยู่ที่ขอมเป็นศิลปะอะไรเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆนะถ้ามานั่งถกเถียงกันคือไปนั่งถกเถียงกันบนปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดการแบ่งแยกศิลปะสมัยลพบุรีกับการแบ่งแยกศิลปะขอมหรือเขมรที่เมืองพระนครเนี่ยเกิดขึ้นจากการแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอย่างชัดเจนและดันมามีผลต่อการแบ่งงานศิลปะด้วยซึ่งไม่ควรเลยศิลปะลพบุรีใช้เรียกศิลปะที่มีหน้าตาเหมือนศิลปะเขมรในประเทศไทยจบถ้าศิลปะนั้นไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเรียกศิลปะกัมพูชาศิลปะขอมหรือศิลปะเขมรจบแค่นั้นเองแล้วคุณจะแบ่งไปเพื่ออะไรในคู่มือนำชมภาษาฝรั่งเศสนะจอสเซเดไม่เรียกศิลปะที่อยู่ในประเทศไทยว่าศิลปะลพบุรีแต่เรียกว่าลัคแมอาร์ตเรียกว่าศิลปะเขมรนักวิชาการคนเดียวกันใช้สองมาตรฐานแต่โอเคแหละแกอยู่เป็นแกทำงานให้สองที่ที่หนึ่งทำงานให้กรมพยาดำรงถ้ามาบอกว่าศิลปะที่อยู่เนี่ยเป็นของเขมรถ้าเป็นศิลปะเขมรทางนี้ก็จะไม่สบายใจเพราะส่วนใหญ่ของงานที่อยู่ในช่วงนี้มันเป็นศิลปะแบบนี้หมดก็เท่ากับว่าอุ๊ยเขมรมาครอบครองดินแดนไทยอะไรนี้รับไม่ได้ก็เลยบอกว่าเป็นก็เลยเลี่ยงไปใช้ว่าศิลปะลพบุรีแต่แกทำงานให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นเจ้านานิคมของกัมพูชาแกก็เลยบอกว่าศิลปะทั้งหมดเนี่ยแหละคือศิลปะเขมรเพื่อเคลมว่าครั้งหนึ่งเขมรเคยมีอิทธิพลต่อดินแดนในประเทศไทยส่วนใหญ่ด้วยก็น่าจะเป็นความชอบธรรมที่ฝรั่งเศสจะสามารถมีอิทธิพลเหนืออธิปไตยของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันมันจึงเป็นปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องรัฐสมัยใหม่เรื่องภูมิศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวพันมาถึงงานศิลปะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมาเถียงว่ารูปแบบมันต่างกันนะลายมันต่างกันนิดหน่อยๆมันไม่ควรจะเรียกว่าเป็นศิลปะเขมรแต่ควรเรียกว่าเป็นศิลปะลพบุรีแต่ถ้าอยู่ที่เขมรก็ควรเรียกว่าเขมรแล้วแยกให้ต่างกันเนี่ยมันคือการเถียงกันบนปัญหาที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดชาตินิยมรัฐชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าไปสร้างปัญหาแล้วคุณไปเถียงกันบนปัญหานะไม่มีสิ้นสุดอย่างเช่นศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์เนี่ยก็เสนอไปอีกแนวนึงเลยว่าควรเรียกศิลปะเขมรในประเทศไทยว่าศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยโดยที่พวกบาปวนอะไรต่างๆที่เราเคยเรียกนะให้เรียกว่าศิลปะร่วมแบบบาปวนในประเทศไทยโดยให้คำอธิบายว่าศิลปะเขมรที่อยู่ในประเทศไทยถึงแม้จะมีรูปแบบส่วนใหญ่เป็นเขมรแต่ก็มีรายละเอียดบางประการที่ไม่เหมือนกับศิลปะเขมรที่อยู่ที่เมืองพระนครการนำมาเรียกว่าเป็นเขมรเหมือนกันหรือแยกว่าเป็นลพบุรีเนี่ยมันไม่สะท้อนสิ่งที่อาจารย์เขาเสนอก็เลยบอกว่านั้นมันมีจุดร่วมกันแต่มันต่างกันนะนี่คือพื้นฐานที่เป็นมรดกมาจากแนวคิดเซเดงไง
แยกว่าอันไหนคือลพบุรีแยกว่าอันไหนคือเขมรแต่ง่ายที่สุดคือทั้งหมดนี่แหละมันก็คือศิลปะเขมรคุณปฏิเสธไม่ได้คุณว่าปราสาทพิมายเป็นศิลปะลพบุรีหรือเป็นศิลปะเขมรเอาแนวคิดเจเดแล้วปางสามยอดที่ลพบุรีอ่ะเป็นศิลปะเขมรหรือศิลปะลพบุรีอ๋อก็ต้องลพบุรีสิอยู่ลพบุรีศิลปะภาษาพิมายอยู่ในประเทศอะไรไทยถ้าตามแนวคิดเซเดต้องเป็นศิลปะอะไรลพบุรีแต่ถ้าเป็นเซเดที่รับใช้ฝรั่งเศสภาษาพิมายเป็นศิลปะอะไรเขมรปางสามยอดเป็นศิลปะอะไรเขมรถ้าศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิภาษาพิมายเป็นศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยศิลปะอะไรภาษาพิมายนครวัดศิลปะร่วมแบบนครวัดในประเทศไทยถูกไหมปางสามยอดล่ะศิลปะอะไรใช้ศิลาแรงบายโยนศิลปะร่วมแบบบายโยนในประเทศไทยคุณว่ามันยุ่งยากไหมง่ายที่สุดคืออะไรศิลปะเขมรบางคนเขายังไม่ยอมก็จะเรียกว่าศิลปะขอมหรือเขมรในประเทศไทยก็บ่ยอมเพราะอะไรไปติดเรื่องชาตินิยมเรื่องเขตแดนเรื่องรัฐชาติแล้วคุณไปอ้างว่าลวดลายองค์ประกอบมันต่างมันไม่เหมือนกันทีเดียวมันไม่เหมือนกันหรอกมันไกลกันมันคนละกลุ่มชนกันพิสูจน์ตรงนั้นไม่ได้แต่คุณเห็นว่ามันมีวัฒนธรรมร่วมกันปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องนี้คือเรื่องอะไรดินแดนชาตินิยมแค่นั้นเองอ่ะให้คุณดูไม่ให้ดูแคปชั่นชิ้นไหนศิลปะลพบุรีชิ้นไหนศิลปะเขมรศิลปะขอมอันไหนลพบุรีอ่ะ2อันนั้นเหมือนขอมอ่ะคุณว่าเหมือนขอมเพราะอะไร2รูปแรกนาคปกหน้าคล้ายชัยวรมันที่7อันไหนเป็นลพบุรีอันไหนเป็นเขมรหรือเป็นเขมรทั้งคู่หรือเป็นลพบุรีทั้งคู่มันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนอันไหนคุณบอกว่าอันนี้เป็นเขมรนี่เป็นลพบุรีแล้วมันต่างกันตรงไหนเออต่างกันตรงไหนลายต่างกันรูปแบบต่างกันเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปเองว่ามันต่างกันไหมไม่ต่างกันมันต่างกันเพราะว่าคุณไปขีดเส้นถ้าเอาเซเดซ้ายเป็นศิลปะขอมกลางเป็นศิลปะลพบุรีเพราะว่าพบในประเทศไทยพบในเขมรแต่จริงๆแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วคุณจะไปแยกทำไมว่าเป็นศิลปะอะไรหรือคุณจะไปแยกทำไมว่าเป็นศิลปะเขมรในประเทศไทยเขมรในประเทศกัมพูชามันก็ยังอิงอยู่ในรัฐชาติอยู่ดีอยู่ในขอบเขตของภูมิศาสตร์อยู่ดีถูกไหมส่วนรูปขวาพบในประเทศไทยเป็นศิลปะอะไรถ้าเอาแนวคิดเซเดลพบุรีแต่การศึกษาในปัจจุบันรูปขวาไม่ใช่ศิลปะเขมรเพราะไม่มีรูปแบบนี้ในกัมพูชาแต่พบมากในประเทศไทยมากกว่ากัมพูชาคุณจะบอกว่าเป็นศิลปะเขมรไม่ได้คุณจะเรียกว่าลพบุรีก็ไม่ได้เป็นศิลปะที่ลอยอยู่อู่ทองก็ไม่ได้เพราะสวมกระบังหน้าเรือนแก้วเป็นเขมรแต่ไม่มีในเขมรอะไรนะหมายความว่าอะไรนะพูดดังๆไม่ได้เป็นอยุธยาก็ไม่ได้
ป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งศิลปะเป็นสมัยตามรัฐตามภูมิศาสตร์ตามอาณาจักรเนี่ยมันก่อให้เกิดช่องว่างว่าศิลปะพวกนี้คุณจะอธิบายยังไงบางคนก็บอกว่าเป็นศิลปะหลังบายอนแต่ในบายอนไม่มีนะซึ่งอันนี้คุณจะได้เรียนต่อไปในช่วงวัดที่19ถึง23เป็นช่องโหว่แต่ตอนนั้นก็พยายามลงกำหนดว่าเป็นศิลปะลพบุรีแต่การศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่แม้แต่นักวิชาการที่เป็นฝรั่งที่ศึกษาศิลปะเขมรผมก็ไปคุยก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ศิลปะเขมรนะเขาบอกว่าใช่ๆไม่ใช่ศิลปะเขมรอ้าวเพราะเขมรไม่มีแบบนี้หน้าตาดูเหมือนเขมรแต่ไม่ใช่เขมรแล้วไม่ใช่อยุธยาด้วยอู่ทองก็นิยามไม่ได้ด้วยอู่ทองไม่สวมกำบังหน้าใช่ไหมจากการแบ่งของสมเด็จกรมพระนงปี2469เนี่ยนะฮะอาจารย์พิริยะไกรฤกษ์มาแบ่งใหม่โดยใช้ลัทธิแล้วก็นิกายทางศาสนาเนี่ยเป็นตัวแบ่งซึ่งอาจารย์ก็มีความพยายามมากนะในการปรับเปลี่ยนการแบ่งให้มันละเอียดขึ้นหรือบางทีซับซ้อนขึ้นตั้งแต่ปี2542ผมไปฟังการเสนอครั้งแรกเลยชอบมากนะ2542คุณเกิดยังเกิดแล้วเหรอจุติแล้วเพิ่งเป็นเพิ่งจุติเลยเหรอตอนนั้นทฤษฎีนี้เริ่มตั้งแต่คุณเกิดแล้วก็พัฒนามาจนถึงปี2555ในหนังสือรากเหง้าแห่งศิลปะไทยแล้วก็หนังสือลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทยนะที่ธนาคารกรุงเทพพิมพ์อันนี้คุณไปหาอ่านออนไลน์ได้นะครับโดยเสนอให้ใช้ลัทธินิกายทางศาสนาทั้งพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นตัวแบ่งงานศิลปะในประเทศไทยก่อนอิทธิพลตะวันตกซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นเคยแบ่งไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธเจดีย์ตำนานพุทธเจดีย์สยามแต่ท่านแยกไปไว้ในส่วนหลังของเล่มนะส่วนแรกของเล่มเนี่ยท่านอธิบายอาณาจักรต่างๆในประเทศไทยแบบที่อธิบายเมื่อกี้แต่ส่วนหลังท่านพูดถึงงานศิลปะในประเทศไทยโดยอธิบายภายใต้กรอบของศาสนาโดยแยกพุทธศาสนาเนี่ยออกเป็น4ลัทธินิกายด้วยกันก็คือลัทธิหินยานอย่างเถรวาทลัทธิมหายานลัทธิหินยานอย่างพุกามแล้วก็ลัทธิลังกาวงเอาจริงๆแล้วเนี่ยลัทธิหินยานอย่างเถรวาทก็ดีหินยานอย่างพุกามก็ดีหินยานลัทธิลังกาวงก็ดีเป็นลัทธินิกายเดียวกันคือเป็นนิกายเถรวาทแต่แยกสายเพราะฉะนั้นตามการแบ่งของสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยจะมีลัทธินิกายเพียง2ลัทธิในประเทศไทยหลักๆก็คือเถรวาทกับมหายานซึ่งความเชื่อนี้ยังดำรงมาจนถึงปัจจุบันนะฮะถ้าเป็นเถรวาทก็มาจากพุกามบ้างมาจากลังกาบ้างที่เรียกกันว่าลัทธิลังกาวงศ์นั่นแหละถ้าเป็นมหายานก็มาจากอินเดียมาจากภาคใต้ของประเทศไทยศรีวิชัยนับถือมหายานมากหน่อยมีพุทธมหายานมาจากเขมรหน่อยแค่นั้นจบแล้วส่วนในการศึกษาของอาจารย์พิริยาเนี่ยนำประติมานิรมาณวิทยาของพุทธศิลป์ในสมัยต่างๆมาศึกษาก็ได้ความว่ามันมีอิทธิพลแนวคิดของพุทธศาสนาลัทธิและก็นิกายต่างๆเนี่ยซึ่งมันมากกว่าเถรวาทแล้วก็มหายานคือมันมีครบทั้ง3ยานตามการศึกษาของนักวิชาการในปัจจุบันก็คือหินยานมหายานแล้วก็ตันตรยานโดยจำแนกออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือพุทธศิลป์ในลัทธิหินยานหรือ
สาวกยานแยกย่อยเป็นนิกายย่อยคือนิกายมหาสังคีกวาสนิกายมูลสัตวัตติวาสแล้วก็นิกายสัมมัตติยะซึ่งมีพุทธศิลป์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของนิกายเหล่านี้หรือพื้นที่ที่นิกายเหล่านี้เคยเจริญเติบโตในอินเดียนั้นรองรับพุทธศิลป์ในลัทธิมหายานก็จะมีนิกายสุขาวดีนะฮะต่อมาพัฒนามาเป็นลัทธิตันตรยานผสมกันระหว่างมหายานกับหินยานนะฮะซึ่งอาจารย์มาแยกแต่ยากขึ้นนะคือแยกเป็นกลุ่มคัมภีร์ตันตระคือแยกเป็นกลุ่มคัมภีร์กลุ่มจัญญาตันตระแล้วก็โยคะตันตระแล้วก็กลุ่มอนุตตรโยคะตันตระอันนี้ยากผมไม่สอนยากเกินไปผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคือผมก็รู้แหละว่ามันเป็นคัมภีร์อะไรแต่ว่ามันจับยากอะคุณมันไม่เหมาะกับการเรียนในระดับนี้แล้วก็กลุ่มนิกายเถรวาทนะฮะจะมีคณะสงฆ์อริยารหันต์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์เก่าแก่ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบพม่ามอญแล้วก็ไทยแล้วก็กัมพูชาซึ่งต่อมากลายเป็นคณะสงฆ์กัมโพชสังคปักต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจากลังกาจากคณะสงฆ์มหาวิหารของลังกาซึ่งนับถือนิกายเถรวาทก็แยกออกมาเป็นคณะมหาวิหารแล้วก็แยกมาเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายคามวาสีกับฝ่ายอรัญวาสีแล้วก็ต่อมาพระสงฆ์ไปบวชใหม่ที่ลังกากลับมาคณะทะเลาะกับคณะมหาวิหารเดิมกลายเป็นคณะสงฆ์สีหนต่อมาคณะสงฆ์สีหนคณะสงฆ์มหาวิหารเดิมฟื้นฟูแนวคิดของคณะสงฆ์เดิมคืออริยารหันต์กับกัมโพชสังคปักขึ้นมาใหม่กลายเป็นคณะสงฆ์ที่ลังกาก็บอกว่าไม่เหมือนฉันเลยแต่ฉันขอเธอไปสื่อพุทธศาสนาเลยเรียกว่าคณะสงฆ์สยามนิกายงงมะงงแล้วต่อมารัชกาลที่4เอาแนวคิดลังกามาตั้งคณะสงฆ์ใหม่คือคณะสงฆ์ธรรมยุตอ่ะให้คุณแยกสายง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยนะพุทธศาสนานิกายเถรวาทเนี่ยมันมี2กลุ่มใหญ่ๆแต่โดยทั่วไปจะเข้าใจว่าเถรวาทจะต้องมาจากลังกาเท่านั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเถรวาทกลุ่มนึงคือเถรวาทที่อยู่ในเซาท์อีสเอเชียหรืออุษาคเนนะฮะมีจารึกของพม่าเรียกว่าละไว้ชัดเจนว่าพวกอริยารหันต์พวกนี้เชื่อว่าตัวเองสืบสายมาจากพระโสนะกับพระอุตระซึ่งพระเจ้าอโศกส่งมาจากอินเดียมาเผยแพร่ศาสนาในสุวรรณทวีปหรือว่าสุวรรณภูมิพวกนี้มีอิทธิพลในประเทศไทยในพม่าในเขมรก่อนการเข้ามาของคณะสงฆ์มหาวิหารเพราะฉะนั้นอริยารหันต์ก็ดีกัมโพชสังคปักก็ดีสยามนิกายหรือบางทีเรียกว่ามหานิกายก็ดีเนี่ยจะสังกัดกลุ่มนี้คือกลุ่มเถรวาทในภูมิภาคอย่างนี้ดีกว่าซึ่งปัจจุบันยังไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มเถรวาทในภูมิภาคเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนแต่กลุ่มนี้ตัดขาดจากลังกาไม่เกี่ยวกับลังกาไม่ใช้พุทธศิลป์ลังกามากนักกลุ่มที่2คือกลุ่มเถรวาทจากคณะมหาวิหารของลังกาเขาเชื่อว่าตัวเองมีต้นกำเนิดมาจากพระมหินทเถระซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอโศกส่งมาเผยแพร่พุทธศาสนาในลังกาสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสะไม่ต้องตกใจชื่อลังกาแค่ตำบลหนึ่งยาวมากรูระหะเทระมหาวิหารคอนลนิยะอะไรก็ไม่รู้ยาวมากแล้วชุดลังกาจำได้หมดเลยเก่งมากกว่าจะเรียกจบนี่คือเลยอำเภอนั้นไปแล้ว
กลุ่มนี้คือคณะสงฆ์มหาวิหารคณะสงฆ์ศรีโหนแล้วก็คณะธรรมยุทธสังกัดกลุ่มนี้นั้นธรรมยุทธถึงตีกับมหานิกายไงแต่จริงๆแล้วพวกนี้เป็นเถรวาทเหมือนกันหมดแต่เป็นเถรวาทที่แนวทางต่างกันคุณว่าอย่างหลวงพ่อคูณอยู่กลุ่มไหนหือมหานิกายใช่หลวงพ่อคูณอยู่กลุ่มเถรวาทภูมิภาคเห็นมั้ยใช้เวทมนต์คาถาอาคมยันเยินอะไรต่างๆนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ถนัดการดูดวงการดูโหราศาสตร์อะไรก็ตามที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นหลักมากกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยกลุ่มนี้ถนัดพอมาเจอกลุ่มมหาวิหารเนี่ยกลุ่มมหาวิหารเขาเคร่งเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็จะตีกันแล้วจะรับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยสนับสนุนให้เรียกว่าลังให้เรียกเถรวาทว่าลังกาวงเพราะว่าลังกามี2วงใหญ่คืออภัยคีรีวิหารกับมหาวิหารอภัยคีรีเป็นมหายานกับตันตระส่วนมหาวิหารเป็นเถรวาทคุณไปเรียกเหมารวมว่าลังกาวงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเถรวาทที่มาจากลังกาให้เรียกว่าคณะมหาวิหารหรือเถรวาทมหาวิหารเห็นไหมชีวิตไม่ใช่ของง่ายวิชาการก็เช่นเดียวกันคือมันทำให้ง่ายได้แต่ว่ามันจะไม่สะท้อนข้อมูลที่มันตกผลึกมาในยุคปัจจุบันว่ามันมีความซับซ้อนนั่นคุณจะเห็นว่าที่อาจารย์พิริยะแบ่งไม่ใช่การศึกษาลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะแต่เป็นการศึกษาความแตกต่างกันด้านแนวคิดของพุทธศิลป์ที่ต่างกันด้วยแล้วมองกลับมาว่าในประเทศไทยไม่ได้มีแค่2ลัทธินิกายแต่มีหลายลัทธิหลายนิกายแตกต่างกันนี่คือพัฒนาการของการศึกษาเดี๋ยวทำความเข้าใจนี้ก่อนลัทธิใหญ่กว่านิกายนะนิกายอยู่ในร่มของลัทธิลัทธิมีแค่3ลัทธิหินยานมหายานอันตรยานจำแค่นี้ก่อนลัทธิมีหินยานมหายานอันตรยานแล้วนิกายอยู่ภายใต้ลัทธิส่วนนิกายไหนจะอยู่ภายใต้ลัทธิอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คณะสงฆ์จะอยู่ภายใต้นิกายลดหลั่นกันเช่นเถรวาทเนี่ยเราแบ่งเป็นนิกายไม่ได้แล้วถูกไหมพอมันย่อยมากแล้วเราก็แบ่งกลุ่มที่ต่างกันในความเชื่อเล็กๆน้อยๆหรือเขาจะมองว่าเป็นความเชื่อใหญ่มากเขาถูกต้องสุดเป็นคณะสงฆ์ถามคุณหน่อยธรรมกายอยู่กลุ่มไหนคุณต้องรู้ก่อนธรรมกายเป็นหินยานมหายานตันตรยานธรรมกายไม่ใช่มหายานเพราะไม่นับถือโพธิสัตว์อ่ะเป็นอันไหนตันตรยานก็ไม่ได้ตันตรยานนี่คือแบบล้ำไปเลยใช้วัชระใช้คันตาเลยคิดว่าอยู่กลุ่มไหนก่อนดูลัทธิไหนหินยานอ่ะธรรมกายเป็นนิกายไหนของหินยานธรรมกายเขาสวดภาษาอะไรบาลีบาลีคือเถรวาทธรรมกายอยู่กลุ่มไหนของเถรวาทไม่ใช่เออใช่ขอโทษถูกต้องธรรมกายอยู่สยามนิกายธรรมกายไม่ใช่ธรรมยุทธแต่เป็นสยามนิกายแล้วเป็นสยามนิกายแบบดั้งเดิมด้วยที่เอาความคิดดั้งเดิมแบบภูมิภาคมาใช้เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกับมหานิกายก็เลยขัดแย้งกันไงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแนวทางเดิมงงไหมงงไหมเดี๋ยวไปเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจเอง
ยามนิกายเนี่ยพื้นฐานคือเถรวาทในภูมิภาคแต่เนื่องจากว่าลังกามันมีอิทธิพลมากนางก็เลยมาผสมลังกากับภูมิภาคออกมาเป็นมหานิกายแล้วก็สยามนิกายแต่ธรรมยุทธเนี่ยเห็นว่าสยามนิกายไม่ถูกต้องเพราะธรรมยุทธไปใช้แนวทางของมหาวิหารเพราะฉะนั้นธรรมยุทธจึงจัดเป็นพวกมหาวิหารอันนี้ผมไม่ได้แบ่งเองด้วยนะโปรเฟสเซอร์ฟรองซัวบิซอสซึ่งเชี่ยวชาญเถรวาทในประเทศไทยเป็นคนแบ่งเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พิชยานี่ไปกระแดะแบ่งอะไรต่างๆหมดไม่ใช่โปรเฟสเซอร์บิซอสเป็นคนแบ่งด้วยถ้าไม่เชื่อผมก็ต้องเชื่อโปรเฟสเซอร์บิซอสไม่มีใครเก่งเถรวาทในประเทศไทยเท่ากับโปรเฟสเซอร์บิซอสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสศึกษาเถรวาทมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะจนค้นพบว่ามันมีเถรวาทซึ่งมันไม่ใช่มหาวิหารอยู่ในประเทศไทยแล้วมันเป็นรากดั้งเดิมอะอยู่ในกัมพูชาอยู่ในคำพงคำพีการบวชบรรพชาไม่เหมือนกันเลยแต่นี้นักวิชาการไทยไม่ค่อยตระหนักกันพูดง่ายก็คือว่าเวลานักวิชาการไทยมองเถรวาทจะไปมองว่าเถรวาทจะต้องมาจากลังกาซึ่งไม่ใช่อ่ะเปรียบเทียบระหว่างการแบ่งสมัยตามอาณาจักรแล้วตามลัทธินิกายทางพุทธศาสนาคุณว่าสองรูปนี้เป็นศิลปะอะไรถ้าแบ่งตามเดเดเป็นศิลปะอะไรกรมเพียรดำรงเซเดเป็นศิลปะอะไรลพบุรีถ้าแบ่งตามกรมศิลปากรปัจจุบันหรือว่าสายคณะโบราณคดีเป็นศิลปะอะไรเขมรในประเทศไทยถ้าแบ่งตามพิริยะไกรเลิกเป็นอะไรรูปนักปกเป็นศาสนาอะไรไปเรียนมาแล้วเมื่อเทอมที่แล้วศิลปะเขมรใช่หินยานไหมทรงเครื่องขนาดนี้เป็นมหายานไหมเป็นตันตรยานอ่ะอยู่กลุ่มไหนคุณก็ต้องไปเลือกเอาอยู่กลุ่มสุดท้ายเลยอนุตตรโยคะตันตระสมมุตินะอ้าวแบ่งเป็นลัทธิตันตรยานริยะจะแบ่งเป็นตันตรยานทั้งสององค์ไหมเป็นตันตรยานทั้งสององค์ไหมอ่ะทรงเครื่องอ่ะปัญหาก็คือว่ารูปแบบเป็นศิลปะเขมรเหมือนกันคุณเจาะมาเรื่อยๆตั้งแต่ลพบุรีตั้งแต่เขมรในประเทศไทยตั้งแต่ตันตรยานเพราะคุณดูแล้วรูปแบบมันเป็นศิลปะเขมรถูกไหมชัวร์ 100% ทรงเครื่องแล้วมีนาคปกขนด3พัง 1,007 ถ้าพิจารณาจากเครื่องทรงเจาะลงไปมีสังคาติภาพพระอังสะนาคปกที่มีสังคาติภาพพระอังสะถือดอกบัวในพระหัตถ์เป็นศิลปะสมัยไหนนะยุคสุดท้ายเลยบายโยนถูกไหมคุณมาถูกทางแล้วไม่มีปัญหาเลยคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณดูจากรูปแบบเนี่ยพุทธรูปสององค์เนี้ยเหมือนหรือต่างกันตรงไหนเอาที่เหมือนก่อนมีหน้าปกหน้ากี่เสียร7เสียรเหมือนกันอะไรอีกมือคือยังไงมือห้อยคือปางอะไรมานวิชัยองค์นี้แสดงอะไรองนี้แสดงอะไรสมาธิองนี้มานวิชัย
ความแตกต่างนี้บอกอะไรได้บ้างเมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นศิลปะลพบุรีเป็นตันตรยานองค์ซ้ายเนี่ยเป็นตันตรยานเนี่ย 100% แล้วองค์ขวาเป็นตันตรยานได้หรอถ้าแสดงปางมาลวิชัยไม่ได้เห็นไหมมันถ้าคุณเจาะดีๆคุณจะเห็นว่าถึงแม้รูปแบบจะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือประติมานิรมาณวิทยานี่แหละนี่คือประเด็นมุทราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนถึงรูปแบบจะเหมือนกันแต่มุทราเปลี่ยนนั่นหมายความว่าแนวคิดทางศาสนาเปลี่ยนแล้วมาเป็นมารวิชัยในแนวคิดทางศาสนาเปลี่ยนแล้วเพราะพุทธรูปทรงเครื่องหน้าปกขนดผ่า3,007ของเขมรไม่แสดงปางมารวิชัยแต่องค์นี้ออกมาแสดงปางมารวิชัยแสดงว่าคติเปลี่ยนไม่ใช่ตันตรยานอีกต่อไปแต่ถ้าคุณเรียนต่อไปในเทอมหน้าจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างการเป็นตันตรยานกับนิกายเถรวาทในภูมิภาคที่ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจารย์พิริยะเรียกว่าคณะสงฆ์อริยารหันต์หรือกัมโพสังคปัตเห็นไหมพอเราเจาะลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าการแยกเป็นศิลปะเขมรในประเทศไทยก็ดีการแยกเป็นลพบุรีก็ดีไม่สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางด้านประติมานิรมาณวิทยาได้หรือการแยกเป็นสมัยอู่ทองสมัยบายอนสมัยหลังบายอนไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านประติมานิรมาณวิทยาของพุทธศิลป์ได้แต่ถ้าคุณใช้กฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงด้านพุทธศิลป์คุณสามารถอธิบายได้ว่าถึงแม้รูปแบบจะใกล้เคียงกันแต่ในเมื่อมุทราเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนเลยทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจตอนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ใหม่สำหรับคุณด้วยใหม่สำหรับผมด้วยไม่ใช่เรื่องใหม่เฉพาะของคุณนะเรื่องใหม่ของผมด้วยเพราะฉะนั้นคือเรียกได้ว่าไอ้ที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราไม่รู้อะไรเลยอย่างผมอะเรียนมาตอนแรกผมก็รู้อุ๊ยฉันรู้นั่นรู้นี่พอมาเป็นอาจารย์พอสอนไปเรื่อยทำไปเรื่อยไปเรื่อยคือนี่กูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะอธิบายยังไงเนี่ยกับของพวกนี้คือไม่รู้อะไรเลยก็ต้องมาเริ่มต้นล้างบางใหม่เลยนั้นไอ้ที่ผมพยายามศึกษานู่นศึกษานี่หรือพยายามอธิบายมันเนี่ยคือไม่ได้ต้องการแบบว่าไปโค่นไปล้มไปอะไรซึ่งมันสร้างความยุ่งยากให้ชีวิตแต่เราศึกษาไปแล้วเราค้นพบว่ามันมีคำถามหรือมีทางแยกที่มันไปได้หลายแยกหลายทางเลยแล้วมันต้องมาคิดใหม่เลยเพราะฉะนั้นคือทุกวันนี้ไม่รู้อะไรเลยการไม่รู้เนี่ยสำคัญมากเพราะเราจะได้อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่เฉพาะพุทธศิลป์เท่านั้นศิลปะในศาสนาพราหมณ์อาจารย์พิริยะก็นำมาแยกเป็นลัทธิตามลัทธินิกายหลักในศาสนาพราหมณ์เช่นเดียวกันแต่อาจารย์เขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ต้องมาเสียเวลาแยกเพราะมีคนช่วยแยกให้แล้วคือพราหมณ์ที่มีชื่อว่าสังฆราชาสังฆราชาเนี่ยมีหลายคนนะฮะคนนี้จะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่14ในอินเดียสังฆราชาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหในอินเดียมีการนับถือเทวลงเทวรูปต่างๆในนิกายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้จักจบสิ้นคนสับสนมากเลยเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวรวบมาเป็น6ลัทธิหลักส่วนพวกย่อยๆก็อยู่ย่อยๆไปแต่รวบมาเป็น6ลัทธิหลักนะฮะอย่างเช่นนิกายปาสุปัตเดิมของพระศิวะที่นับถือพระศิวะเนี่ยกลายมาเป็นลัทธิไสวะนิกายภาควัตเดิมซึ่งนับถือพระวาสุเทพกฤษณะเห็นถูกไหมวาสุเทพกฤษณะนิกายปัญจราตระซึ่งนับถือพระนารายณ์นิกายไวยสนพซึ่งนับถือพระวิษณุแต่เดิมเนี่ยวาสุเทพกฤษณะนารายณ์วิษณุเป็นเทพคนละองค์กันนะถูกจับมารวมเป็น
ลัทธิเดียวกันภายใต้ไวยสโนบเพราะฉะนั้นก่อนสังฆราชาไม่มีคำว่าลัทธิไวยสโนบมีแต่นิกายไวยสโนบนารายณ์จึงกลายเป็นชื่อหนึ่งของวิษณุอวตารของนารายณ์จึงกลายเป็นอวตารของวิษณุวาสุเทพกลายเป็นพ่อกฤษณะกฤษณะกลายเป็นอวตารของวิษณุเพราะว่าถูกรวมหลอมรวมกันเป็นไวยสโนบแล้วนึกออกไหมมันมีพัฒนาการอย่างนี้นับถือพระวิษณุส่วนการนับถือเทวนารีต่างๆที่เป็นชายาของเทพเป็นภาคดุร้ายเป็นเจ้าแม่ทั้งหมดเจ้าแม่พระแม่ทั้งหมดอยู่ในลัทธิสักตะสักตะคือสักตินับถือเทวนารีลัทธิต่อมาคือลัทธิเสาระนับถือพระสุริยะเพราะว่าอะไรพระสุริยะเป็นเทพเจ้าจากเอเชียกลางที่อิมพอร์ตเข้ามาในอินเดียอยู่กับชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะชาวบ้านเขามีวัฒนาการในอินเดียก็เลยแยกออกมาเป็นอีกลัทธิหนึ่งเรียกว่าเสาระลัทธิคานะปัตตยะนับถือพระคณะปฏิหรือว่าพระคเนศซึ่งเดิมเป็นเทพเจ้าเอกเทศต่อมาคณะปฏิกลายเป็นอะไรโอรสของศิวะเลยถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของไสวะในเวลาต่อมาลัทธิเกามาระนับถือกุมารกุมารคือใครกรติเกยะเก่งมากไม่ต้องตกใจนางเป็นเจ้าแม่มูเตลูอะไรนะเทพกรณำอินเดียนางดูคลิปมา500คลิปแล้วกรติเกยะต่อมาเป็นลูกใครไม่ลูกชายลูกไม่ลูกใครหลักๆเลยลูกศิวะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไสวะพระแม่ต่อมาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไสวะบ้างไวยสโนบบ้างแล้วแต่ว่าเป็นเมียใครถูกไหมเพราะฉะนั้นในช่วงหลังคือช่วงประมาณหลังกลางวรรคที่15ถึง18ก็จะถูกแบ่งเป็นแค่3ลัทธิหลักคือไวยสโนบไสวะแล้วก็สักตะการแบ่งพวกนี้นะฮะไม่ได้หมายความว่ารวมถึงพุทธด้วยไม่ได้หมายความว่าในอดีตเขาจะมีการแบ่งจริงๆนะเขาจะเป็นแบบนั้นจริงๆรวมถึงการแบ่งพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าในอดีตจะมีการแบ่งอย่างเคร่งครัดนี้จริงๆด้วยแต่เป็นการแบ่งเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่ามันมีกรอบในการศึกษาแบบนี้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยการแบ่งอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการแบ่งเพื่อความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือการจัดลำดับข้อมูลไม่ได้หมายความว่าในอดีตจะมีการแบ่งแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอดีตเขาแบ่งกันยังไงหรืออาจจะไม่มีการแบ่งก็ได้แต่ถ้าเรามาศึกษาบอกว่าอุ๊ยในอดีตเขาไม่มีการแบ่งนั้นเรามาศึกษาดุยชกเป็นมวยวัดเลยว่าไม่ต้องแบ่งคุณก็จะสับสนถูกไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นการศึกษาเพื่อจำลองอดีตมาเล่าให้คุณฟังแต่เป็นการศึกษาอดีตจากเศษที่เหลือของข้อมูลที่ตกทอดมาแล้วเรามาจัดระบบเพื่อประติดประต่อและอธิบายมันให้ชัดเจนแค่นั้นเองไม่ได้เป็นการจำลองอดีตไม่มีใครสามารถจำลองอดีตได้ตัวอย่างง่ายๆหนูเคยเห็นพวกที่เขาเอาผู้ชายหน้าตาดีๆมีกล้ามผู้หญิงหน้าตาสวยๆหุ่นดีไปถ่ายแบบชุดไทยล้านนาไม่ขอโทษชุดล้านนาต่างๆแล้วก็แบบพยายามจำลองบรรยากาศนู่นนี่มาคุณว่าเขาจำลองอดีตได้มั้ยทำไมไม่ได้เสื้อผ้าเขาก็รีเสิร์ชนะว่าตรงกับรูปถ่ายตรงกับสมัยนั้นตรงกับจิตรกรรมนะเขาจำลองอดีตได้มั้ยได้สมบูรณ์มั้ยนายแบบก็ไม่ได้แล้วคุณคนเหนือสมัยนั้นคนโบราณสมัยนั้นที่ไหนมันจะมีซิกแพคถูกไหมมันจะมีซิกแพคมีกล้ามอกกล้ามอะไรขนาดนั้นไม่มีหรือจมูกโดแบบนี้ไม่มีคุณจำลองอดีตได้แต่คุณอาจจะไม่ได้เหมือนกับอดีตเป๊ะๆถ้าคุณอยากได้อดีตใกล้เคียงที่สุดอะคุณต้องไปเอาชาวบ้านมาคุณต้องไปเอาอ้ายต่างๆมาอีแก้วอีคำมาแต่งตัวแบบนั้นเราก็มาถ่ายซึ่งคุณก็ไม่ทำเพราะ
พราะถ้าทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคนก็บอกว่ามึงไม่มีนายแบบดีๆหรือนายแบบดีๆมาใช้แล้วหรอถูกไหมมันไอ้ขบวนที่เดินอยู่ในมช.ทำไมคุณต้องใช้คนหน้าตาดีแต่คุณบอกว่าอุ๊ยทำเหมือนโบราณทำเหมือนอดีตนะใช่มันไม่จริงไงเพราะฉะนั้นถ้าแม้แต่งานโปรดักต์พวกนี้งานพวกนี้คุณไม่สามารถทำให้มันใกล้เคียงกับอดีตได้ฉันใดการศึกษาพวกนี้เราก็ไม่สามารถทำให้ใกล้เคียงกับอดีตได้เราได้แค่อธิบายเราได้แค่อธิบายอดีตแค่นั้นจริงๆไอ้ครัวยกตัวอย่างทีนี้ยกตัวอย่างนี้ดีกว่ามันมีความแตกต่างกันนะระหว่างการศึกษาที่มันเป็นสายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมมนุษย์เดี๋ยวผมจะแล้วก็ศึกษาย้อนไปในอดีตเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ละกันตัวแยกเป็น2กลุ่มข้อมูลที่มันตกมาจากอดีตนะคุณว่ามันหลุดมาถึงปัจจุบันสักกี่เปอร์เซ็นต์เอาสมัยอยุธยาก็ได้ที่คุณแบบว่าออจงออเจ้าเนี่ยคุณว่ามันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์จากอดีตทั้งหมดเลยแน่ใจหรอผมว่านะสัก 0.00001% เอาง่ายๆผมทำเรื่องพระเมรุสมัยอยุธยาเนี่ยมีภาพถ่ายพระเมรุภาพพระเมรุพระราชาชัดเจนจะทำเป็น 3D ยังเถียงกันเลยว่าตกลงยอดบริวารจะเล็กหรือใหญ่เมนจะเป็นจัตุรมุขเมนสูงแค่ไหนสามสร้างสูงแค่ไหนเมนทิศสูงแค่ไหนเราไม่รู้อะไรเลยทั้งที่เรามีภาพเมนจะเป็นสีทองหมดไหมเมนทองจะสูงเท่าไหร่เราไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าว่าแต่ 1% เลยอ่ะให้ 1% แล้วกันว่าข้อมูลจากอดีตสมัยอยุธยาตกทอดมาถึงเราอธิบายได้ติดต่อได้จริงๆแล้วมีแค่ 1% เรารู้แค่ 1% ของอยุธยาเหมือนเรารู้แค่ 1% ของเอกภพเอกภพที่เราสำรวจได้เนี่ยแค่ 1% นอกนั้นเราไม่รู้เลยแต่เราทำคิดว่าเรารู้ทุกวันนี้ทุกคนที่บอกโอ้ยเชี่ยวชาญวิทยาเชี่ยวชาญศิลปะนั่นศิลปะนี่เหมือนกับรู้มากจริงๆแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ออกมาความรู้ของเราที่มีอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวกับงานในเรื่องของอดีตเนี่ยเป็นความรู้เหมือนภาชนะแตกแล้วเศษของมันกระจัดกระจายสูญหายไปคุณอาจจะได้อายุทยาสมมุติอายุทยาทั้งใบเป็นแจกัน1ใบนี่ไม่เหมือนแจกันเลยเหมือนคล้องใส่ปลาเป็นแจกัน1ใบแล้วแจกันนี้แตกออกมาคุณอาจจะได้แค่ตรงเนี้ยของแจกันมีลายพันธุ์พฤกษานิดหนึ่งลายดอกไม้ใบไม้อะไรต่างๆนิดหนึ่งต่อจากกันแค่นี้เองจบแล้วนะในขณะที่การศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยสมมุติว่าคุณได้ไข่คุณมีไข่ไดโนเสาร์1ใบแต่คุณได้เปลือกมันแค่ตรงนี้เปลือกแตกๆมันตรงนี้นะฮะถามว่าในการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยแค่เปลือกแตกเสี้ยวเดียวเนี่ยคุณสามารถประติดประต่อมันเป็นไข่ทั้งใบที่สมบูรณ์แบบได้ไหมว่ารูปร่างหน้าตามันน่าจะออกมาเป็นยังไงได้มั้ยได้นะผมเคยดูสารคดีเขาสามารถใช้สมการหรือพาราโบราเนี่ยดูความโค้งของเปลือกไข่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันจะโค้งแล้วบรรจบกันในที่สุดแล้วเป็นรูปทรงของเปลือกไข่ที่สมบูรณ์ได้คุณลองไปดูไข่ไก่สิไข่ไก่เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณขยายให้มันใหญ่เนี่ยว่ามันโค้งมากแล้วความโค้งของมันเนี่ยมันจะบรรจบกันยึดโยงกันแล้วเป็นไข่ไก่เพราะฉะนั้นบางทีวิทยาศาสตร์ต้องการเศษเสี้ยวนิดเดียว
ต้องการข้อมูลจำนวนหนึ่งคุณสามารถอธิบายจักรวาลได้เลยเช่นสมมติว่ามีอุกกาบาตตกมาอันนึงคุณสามารถเอาไปใช้ในการอธิบายได้เลยว่าแกนโลกมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช้การศึกษาในเชิงธรรมชาติข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของธรรมชาติข้อมูลเรื่องแรงเรื่องฟิสิกส์เนี่ยในการศึกษาปะติดปะต่ออดีตได้สมบูรณ์ได้เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นเหมือนกันทั้งจักรวาลกฎของฟิสิกส์ดำรงอยู่เหมือนกันทั้งจักรวาลศึกษาได้เหมือนกันกฎชีววิทยาสามารถศึกษาได้จากเชิงคณิตศาสตร์เชิงอะไรหมดเลยอธิบายได้แต่ถ้าคุณมาศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์มันมีความซับซ้อนมากกว่าธรรมชาติสมมติว่าคุณได้เศษของกระเบื้องมาเนี่ยแล้วมีลายเนี่ยคุณสามารถนำมาประติดประต่อได้แม้ว่าเดิมส่วนทรงของภาชนะนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรและลายที่สมบูรณ์ของภาชนะนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคุณสามารถทำได้ไหมทำได้นะทำได้คุณก็ต้องเริ่มเก็บข้อมูลว่าเศษกระเบื้องที่ได้มาเนี่ยเนื้อดินเป็นยังไงไปเปรียบเทียบกับเนื้อดินของเตาจีนในสมัยแต่ละสมัยว่ามันเป็นยังไงมันตรงกับเตาไหนช่วงระยะเวลาไหนน้ำเคลือบเป็นยังไงลายเป็นยังไงลายที่อยู่ในสมัยนี้ถ้าสมมูลแล้วมีตัวภาชนะอื่นๆเทียบไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาด้วยการไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆที่ใกล้เคียงกันประติดประต่อกันแล้วสันนิษฐานว่าถ้าสมบูรณ์ภาชนะนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนทรงแบบไหนเขียนลายอะไรอยู่ในช่วงระยะเวลาไหนทำได้แต่คุณอาจจะไม่รู้ได้จริงๆหรอกว่าจริงๆแล้วภาชนะทั้งใบมันเป็นทรงไหนจริงๆกันแน่มันอาจจะเจอทางตันคุณอาจจะได้มองอาจจะรู้ได้แค่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ของเตาจีนมักผลิตส้วนทรงแบบนี้นึกออกไหมแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าส้วนทรงจริงๆของเศษเสี้ยวที่คุณได้มาคืออะไรอาจจะเป็นแจกันอาจจะเป็นกระโถนคุณอาจจะไม่รู้ได้เลยถ้ามันไม่อยู่ในจังหวะที่แบบว่าสามารถบ่งบอกได้เลยว่าอ๋อถ้าเศษตรงก้นนี้คือกระโถนนึกออกไหมหรือลายทั้งหมดคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลายนั้นมันจะวนเป็นยังไงถ้าเต็มใบจะออกดอกตรงไหนดอกอยู่ตรงตัวตรงอะไรต่างๆคุณไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาอดีตทั้งมวลเนี่ยคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอดีตที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะขนาดคุณได้เศษกระเบื้องมาคุณก็ไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดว่าเมื่อเต็มใบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ศึกษาประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเราไม่สามารถเข้าถึงความจริงสมบูรณ์ได้อันนี้สำคัญไม่มีใครศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะบนข้อมูล 1% เพื่อเข้าใจความจริงสมบูรณ์ 100% ได้ไม่มีทางเลยอันนี้คุณต้องตระหนักไว้นักประวัติศาสตร์ศิลป์นักประวัติศาสตร์ก็เช่นกันเราไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ความจริงสมบูรณ์ได้เราเป็นเพียงแค่เอาเศษเสี้ยวของกระเบื้องคือหลักฐานที่ตกทอดมาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นผสมกับข้อมูลอื่นแล้วอธิบายความน่าจะเป็นของข้อมูลความน่าจะเป็นของประวัติศาสตร์ความน่าจะเป็นของงานศิลปะความน่าจะเป็นของสังคมมนุษย์ในขณะนั้นเท่านั้นเองไม่สามารถจำลองแม้แต่อดีตได้นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าเราสามารถถึงครอบถึงความจริงได้สิจากหลักฐานที่เรามีแม่งมาแค่ 1% นะเหลือแค่เศษของภาชนะคุณศึกษาไม่ได้หรอกนะฮะโอเคจบหัวข้อที่1แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต่อกันด้วยหัวข้อที่2ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ